คุณผู้ชมครับช่วงนี้อาหารเพื่อสุขภาพมาแรงนะคุณผู้ชมอย่างเช่นขนมหวานอย่างวุ้นเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ต้องทำเป็นวุ้นมะนาววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำวุ้นกรอบมะนาวให้เก็บไว้ได้นานมาฝากคุณผู้ชมนะครับใส่ผงวุ้นลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายเติมน้ำคนให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายน้ำผึ้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนกรดมะนาวและกลิ่นผสมอาหารกลิ่นมะนาวคนจนส่วนผสมข้นปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตักส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์ซิลิโคนรอจนส่วนผสมทรงตัวแกะออกจากพิมพ์จัดใส่ถาดที่รองด้วยกระดาษนำไปผึ่งแดดจนกระทั่งขึ้นเกล็ดน้ำตาลวิธีนี้จะทำให้เก็บวุ้นได้นานยิ่งขึ้นหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสโครงสร้างพิเศษ3ชั้นด้ามจับเบกกะไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีตราหัวมะลายมั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายที่ Facebook สีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลาย